วันนี้นะคะรายการข่าวเย็น The Room 44ของเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากคุณเอกภพในฐานะผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะคะมาพูดคุยในรายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอกภพครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกภพคะตอนนี้ค่ะความคืบหน้าในคดีนี้เป็นอย่างไรคะแล้วก็กรณีนี้ค่ะทางเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือน้องพิมพ์อย่างไรบ้างคะครับอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ได้รับการประสานจากน้องพิมพ์นะครับว่าขอความช่วยเหลือเพราะว่ามันมีคลิปส่วนตัวของน้องเขาเนี่ยหลุดมาได้สักสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นกระแสที่แรงๆเนี่ยสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะครับน้องเองเนี่ยบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาถ่ายคลิปนี้กับแฟนเก่าของเขาคนหนึ่งแต่ไม่ใช่คนที่เป็นเกาหลีออปป้าที่เราเข้าใจไม่ใช่คนนั้นนะครับเป็นแฟนเก่าคนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับก็มีการเลิกลากันไปได้สัก 6-7 เดือนที่ผ่านมานะครับทีนี้พอเลิกลาไปเสร็จปุ๊บจู่ๆเนี่ยคลิปนี้หลุดออกมาแล้วก็น้องก็เลยมีการสอบถามไปที่ตัวฝ่ายชายบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เป็นคนปล่อยไม่รู้คลิปหลุดไปได้ยังไงโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปซ่อมโทรศัพท์ก็อยู่ที่เขาตลอดเวลานะครับน้องก็เลยรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเดือดร้อนมากแล้วก็มีคนแชร์ต่อกันเยอะนะครับน้องก็เลยมาขอที่ขอให้ความช่วยเหลือจากเพจไซเบอร์ต้องรอดนะครับคือผมเองมองว่าเรื่องนี้ฝ่ายหญิงเขาเสียหายมากนะครับไอตัวคนปล่อยฝ่ายชายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้รับผลกระทบเนี่ยคือครอบครัวของฝ่ายหญิงและตัวฝ่ายหญิงเองผมก็เลยประสานไปที่ท่านผู้การแจ้นะครับท่านพลตำรวจตีชัดปันตะการคล้ายคึงผู้การสอทหรือตำรวจไซเบอร์หนึ่งเนี่ยให้ท่านมาช่วยมาดูเรื่องนี้นะครับท่านจะได้ช่วยเหลือน้องได้ซึ่งวันนี้ท่านผู้การแจ้เนี่ยท่านมารับด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาดูจนหมดแล้วจริงๆวันนี้พอทราบแล้วว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปและพอทราบแล้วว่าคลิปเนี่ยหลุดไปที่ไหนบ้างต้นเหตุมาจากไหนพอนี้พอทราบแล้วนะครับแล้วคนปล่อยคลิปนี้คือแฟนเก่าไหมคะคุณเอกภพหรือว่าตอนนี้ยังเปิดตัวต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในบุคคลต้องสงสัยเอางี้ดีกว่านะครับอ๋อค่ะเป็นหนึ่งในบุคคลต้องสงสัยซึ่งแฟนเก่าก็บอกว่าไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้คลิปหลุดไปได้อย่างไรมือถือเขาได้เอาไปก็เป็นข้อมูลเขาให้ข้อมูลว่าเขาไม่รู้เรื่องคลิปหลุดไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีหลักฐานชุดหนึ่งซึ่งน้องพิมพ์เนี่ยได้ให้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนเก่าคนเนี้ยก็เคยมีปัญหาเรื่องคลิปหลุดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นคลิปของตัวเขาเองเนี่ยอยู่ๆก็หลุดออกไปเฉยเลยอย่างเงี้ยนะครับอ๋อเคยมีคลิปของตัวเขาเองที่ไม่มีผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะอย่างนั้นนะคะไม่มีตอนนั้นไม่มีผู้หญิงครับเป็นคลิปของตัวเขาลักษณะเหมือนกับคล้ายช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลุดไปในโซเชียลซึ่งตัวเขาก็มารับกับน้องผู้หญิงนะครับว่าเขาเคยมีคลิปหลุดลักษณะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะทางผู้การแจ้ตำรวจสอทเนี่ยค่ะบอกว่าจะดำเนินคดีอย่างไรคะมีความมั่นใจในคดีนี้มากน้อยแค่ไหนคะโอ้ถ้าจริงๆตำรวจเราเก่งอยู่แล้วนะครับจะบอกว่าข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเนี่ยต่อให้ท่านจะลบท่านจะทิ้งโทรศัพท์ไปเนี่ยเขาสามารถเชื่อมโยงได้หมดอยู่แล้วครับว่าคลิปต้นเหตุมาจากที่ไหนนะครับต้นเรื่องเนี่ยมาจากที่ไหนใครเป็นคนปล่อยคนแรกมันหาได้ไม่ยากหรอกครับมันมีเส้นทางของมันในโซเชียลมีเดียมันเส้นทางมันหาง่ายมากด้วยซ้ำผมจะบอกให้เหมือนเส้นทางการเงินนะครับเพราะนั้นการปล่อยคลิปอย่างเงี้ยอย่าคิดว่ารอดอย่าคิดว่าทำอะไรแล้วรอดนะครับวันนี้เทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปมากตำรวจไทยเก่งมากกว่าที่ท่านคิดนะครับถ้าเกิดท่านทำแล้วท่านรับสารภาพซะหนักจะได้เป็นเบาผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าดูรายการอยู่เนี่ยมารับสารภาพซะนะครับค่ะคือตอนนี้ทางตำรวจรู้แล้วนะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนแชร์ถูกต้องไหมคะและใครเป็นคนปล่อยคลิปทราบแล้วครับทราบเดี๋ยวกรณีคนแชร์ค่ะคนแชร์ต่อค่ะคุณเอกภพคือตอนนี้อย่างนี้ครับก็มีจำนวนมากครับคนที่แชร์ต่อคลิปเนี่ยวันนี้ได้ชื่อหลักน่าจะร่วมหลักร้อยคนนะครับเดี๋ยวตำรวจไซเบอร์จะออกหนังสือออกหมายเรียกไปทั้งหมดทุกคนที่แชร์คลิปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านจะได้มีหมายเรียกส่งไปถึงบ้านของท่านก็ต้องเตรียมเงินไว้แล้วกันถ้าไม่อยากติดคุกก็ต้องหาเงินมาประกันตัวหาเงินมาจ่ายค่าปรับเป็นแสนนะครับรู้สึกว่าจะไม่วงเงินประมาณ 200,000 บาทนะครับเงินในการจ่ายค่าปรับนะครับเยอะพอสมควรค่ะอ๋อตอนนี้เตรียมออกหมายจับเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับในส่วนคนแชร์เนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะออกหมายเรียกท่านมานะครับท่านก็ไปรับทราบข้อหาเอาส่วนคนที่ปล่อยเป็นต้นเรื่องเนี่ยคงจะได้ต้องออกหมายจับนะครับโอเคค่ะแล้วมีโทษคุกไหมคะมีโทษจำคุกนะครับรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดแต่โทษจำคุกไม่เกิน2หรือ3ปีเนี่ยผมขออนุญาตจำไม่ผิดนะแต่โทษปรับมันสูงนะครับโทษปรับสูงเพราะนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับเพราะอยากจะ
ปแชร์ในเรื่องที่มันไม่ควรแชร์โดยเพราะคนที่แชร์ส่งต่อในไลน์เนี่ยอันนี้โดนทั้งหมดนะครับเพราะเขาไล่เส้นทางแล้วนะครับว่าใครส่งต่อใครแชร์ไปบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับ100คนตอนนี้ออกหมายเรียกแล้วนะคะส่วนผู้ที่เป็นต้นคลิปเป็นคนที่นําเข้าแล้วก็เอาไปปล่อยคลิปเนี่ยก็ถูกออกหมายจับนะถูกต้องถูกต้องครับเดี๋ยวต้องดําเนินคดีทั้งหมดนะครับแทนที่ท่านจะเอาเวลาของท่านไปศึกษาหาความรู้ถ้าท่านเป็นนักศึกษาอยู่ท่านก็อาจจะต้องแบบส่วนหนึ่งคดีไปอยู่ในคุกไปเรียนในคุกแทนนะครับถ้าไม่ใช่นักศึกษาเป็นคนปกติก็เตรียมตัวนะครับหาเงินมาประกันตัวหาเงินมาจ่ายค่าปรับแล้วก็ดีร้ายท่านผู้พิพากษาท่านอาจจะไม่เมตตาก็อาจจะให้คุณจำคุกจริงก็ได้นะครับค่ะแล้วตอนนี้ค่ะสภาพจิตใจของน้องพิมพ์เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นใช่ไหมน้องค่อนข้างที่จะเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับเครียดอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าบางคนที่คอมเมนต์เนี่ยก็คอมเมนต์แบบไม่สร้างสรรค์นะครับบางคนก็ให้กำลังใจก็มีเยอะนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยให้กำลังใจกันก็มีเยอะแต่ก็บางคนก็มีผู้หญิงบางคนเนี่ยไปซ้ำเติมเหยื่อนะครับก็ต้องบอกว่าคือมันไม่มีใครคาดคิดหรอกครับมันไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมีคนชั่วคนเลวที่จะเอาคลิปแบบนี้มาปล่อยนะครับมันไม่มีใครคิดอย่างนั้นเขาก็คิดว่าเขาคบกับคนคนนึงอยู่ถ่ายไว้ขณะที่ยังคบหากันนะครับมันก็เป็นไปได้แต่พอเลิกลากันไปปุ๊บอยู่ๆคลิปหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะครับผมถือว่าแบบแย่มากนะครับเป็นพฤติกรรมที่แย่มากลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันนะครับหรือว่าคนปล่อยคลิปเนี่ยต้องบอกว่าชั้นเลวเลยว่าง่ายๆนะครับคนปล่อยคลิปมีคนเดียวใช่ไหมคะยังไม่อยากโฟกัสนะครับก็แฟนเก่าก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสายเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ชิดนะครับก็เป็นถือเป็นผู้ต้องสายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันมีไม่กี่คนที่จะจับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้นะครับค่ะคุณเอกภพคะตอนนี้พอกระแสแบบนี้มันโด่งดังทีนี้คนเนี่ยก็อยากจะเห็นอยากจะดูคลิปนี้คุณเอกภพอยากจะบอกคนนั้นอย่างไรก็ถ้าคุณไปเห็นเองจากตรงไหนก็อันนี้มันห้ามไม่ได้นะครับแต่การส่งต่อมีความผิดก็ว่ากันไปคุณส่งต่อคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีแค่นั้นเองครับแต่ว่าต้องเรียนตรงๆนะครับสำหรับผมมองว่าเรื่องนี้น้องเองเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งกับผัวชาวบ้านเขาน้องเขาถ่ายขณะที่เขาคบหากับแฟนเขานะจริงๆผมให้กำลังใจน้องด้วยซ้ำผมบอกน้องไม่ต้องอายอะไรเราไม่ได้ไปยุ่งกับผัวใครเราถ่ายก็ตอนนั้นเราคบหากับไอ้เจ้านี่อยู่เราก็ถึงถ่ายแต่เลิกลาไปมันต้องโทษฝ่ายชายว่าคลิปมันหลุดไปได้ยังไงนะครับเขาไม่ได้ไปยุ่งกับผัวใครเพราะฉะนั้นให้กำลังใจน้องเขานะครับเราต้องไปประณามคนปล่อยคลิปว่ามันคิดอะไรอยู่นะครับทำไมถึงทำแบบนี้เหมือนน้องพิมพ์บอกว่าถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้เนี่ยก็อย่าดูนะคะแล้วก็ช่วยกันกดรีพอร์ตเพื่อเป็นการให้เกียรติน้องด้วยเป็นการให้เกียรติผู้หญิงนะครับเป็นการให้กำลังใจเขานะอย่าไปมองว่าแบบแหมมันน่าดูอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะว่าสำหรับตัวน้องเนี่ยผมให้กำลังใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไปยุ่งกับสามีคนอื่นเขาคบหากันในคนนี้อยู่ขนาดนั้นที่เขาถ่ายเนี่ยเขาคบหากันอยู่นะครับค่ะคุณเอกภพอยากจะฝากอะไรไปถึงสังคมไหมคะเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ค่ะเชิญค่ะก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากเตือนเพราะว่าเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับไม่ใช่แค่เคสน้องพิมพ์นะครับยังมีคุณผู้หญิงอีกเยอะมากที่ถูกถ่ายลักษณะแบบนี้จากแฟนเก่าแล้วภาพหลุดไปนะครับเอาไปขายในกลุ่มต่างๆกลุ่มลับต่างๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่ถ่ายจะดีที่สุดนะครับไม่ถ่ายจะดีที่สุดเพราะบางทีถ่ายไปแล้วเราไม่รู้หน้าไม่รู้ใจวันนี้รักกันถ่ายเก็บไว้วันหน้าเลิกกันเราไม่รู้ว่ามันคิดยังไงนะครับคุณผู้ชายเองก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะครับผมเคยเจอผู้ชายที่ตอนคบกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงใช้กล้องมือถือถ่ายพอเลิกไปเสร็จปุ๊บปล่อยคลิปก็มีเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าไปไว้ใจใครนะครับแฟนกันวันนี้รักกันวันหน้าเลิกกันเขาคือคนอื่นแฟนกันเนี่ยงูพิษที่ดีที่สุดเลยผมจะบอกให้แฟนกันเนี่ยพอวันนึงเลิกกันไปเนี่ยเขาคืองูพิษคนนึงเลยนะเพราะนั้นอย่าไปไว้ใจนะครับรักตัวเองให้มากกว่านี้นะครับได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะคะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะคะที่เกี่ยวกับทางรายการของเราขอบคุณคุณเอกภพยินดีครับสวัสดีครับยินดีครับ